จากอดีตผ่านมาจารจารึกบทบันทึกคนอู่ทองจากของทุ่งลาสุพรรณทันโผยผินบินสู่กรุงหวังเรืองรุ่งเป็นนักร้องก้องเมฆาแฟนเมตตาพระบันดาลส่งผลให้ข้าวไม่มีขายดังไกลไปทั่วล่าเสาอากาศทองคำพระราชทานองค์ราชาสิ่งสุภาฟ้าบันดาลคนภูทรณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านพบและสัมผัสกับศิลปินนักร้องที่ได้รับรางวัลเสาอากาศทองคำฝั่งเพชรพระราชทานเมื่อปี2518ด้วยบทเพลงข้าวไม่มีขายและอีกหลายๆบทเพลงดังที่ทุกท่านนั้นรู้จักแล้วก็ชื่นชอบกันเป็นอย่างดีช่วงเวลาต่อจากนี้ครับเสียงปรบมือดังให้กับนุ่มนาเสียงเด็ดสอนเพชรสอนสุพรรณผลงานเพลงแรกด้วยบทเพลงที่มีชื่อว่านักร้องอกหักตอนเพชรไปเพียงก็แค่เสียงเพลงไม่มีรถแข่งติดแอร์คนรอ
เลยจะมอบเสียงปรบมือครับพี่น้องครับก็คนมีอย่างสูงก็จะปรบมือให้ผมสอนเพชรสะพานครับครับผมอ่ะปรบมือดังๆขอให้สตังเต็มกระเป๋าปรบมือดังๆให้สตังเต็มกระเป๋าเออแล้วคนที่ไม่ปรบมือล่ะฮะแสดงว่ามือล้วงกระเป๋าล้วงกระเป๋าทำไมกำลังจะฝากตังมาให้ผมไงก็ใช่ไหมนี่พี่บอสเขากับเสียมงคลเขากำลังเอามือล้วงกระเป๋าอยู่อยู่ทางด้านนู้นมึงก็ตาดีเกินนะมองผมมองอยู่เสียงนิ้วของผมสอนเพชรสุนทรพันธ์ขอกราบแทบกลางหัวใจพี่น้องชาวพระประแดงทุกท่านครับครับผมที่วันนี้ผมสอนเพชรสุนทรพันธ์ได้มาร้องเพลงมาดาวแฟนเพลงได้รับฟังกันจากการติดต่อของหลวงพี่หนึ่งครับหรือว่าหลวงพ่อไพฑูรย์ตอนนี้ครับถือว่าเป็นการฉลองอายุวัฒนมงคลท่าน63ปีครับผมเมื่อก่อนนี้เคยเป็นแดนเซอร์อยู่ที่วงเป็นพ่อครับเป็นหางเครื่องดีกว่าช่วงนั้นตอนนี้เขาเรียกแดนเซอร์แล้วอ๋อเป็นยุคสมัยใหม่ตอนนี้ก็พอล้มวงเขาก็เลยบวชครับผมแล้วมาเป็นหลวงพ่อที่วัดนี้ครับผมก็ต้องขอกราบนมัสการหลวงหลวงพี่หนึ่งมากนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องชาวพระประแดงชาวสมุทรปราการหรือว่าในเขตใกล้เคียงวันนี้มากันเยอะแล้วก็ขอบคุณไปยังป้าเพ็ญด้วยครับที่ติดต่อประสานงานมาป้าเพ็ญอยู่ไหนจ๊ะป้าเพ็ญจ๋าสงสัยแอบไปนอนแล้วมั้งแอบไปนอนแล้วก็ขอกราบสวัสดีกับบอสแล้วก็เสี่ยมงคลครับผมที่วันนี้ติดตามมาดูที่นี่บอกว่าเดือนหน้าครับจะเอาไปเล่นที่วัดทุ่งคุวัดทุ่งคุครับเป็นงานวันเกิดครับวัดอ๋อที่บ้านพี่บอสเลยครับบ้านพี่บอสเลยวันที่11ตุลาใช่ไหมครับโอ้ขอบคุณมากเลยครับติดตามมาดูผลงานก่อนครับผมก็3ดาวสอนเพชรสอนสุพรรณครับครับกับ3ดาวร่วมกันนี่ก็ได้ตอนนี้ไปไหนไปด้วยกันแล้วครับผมเพราะว่าหน้าฝนเอานี่แสดงว่าถ้าเกิดเป็นหน้าหนาวหน้าร้อนนี่สามดาวไม่ได้ไปกับเราใช่ไหมแยกดาวแยกก็งานของพี่บอสเนี่ยเขาบอกว่าที่มันแคบแต่อยากจะได้เวทีของเราเข้าไปตั้งไม่ยากเลยครับพี่บอสครับพี่กระดี่บ้านพี่ออกเอาเวทีไปตั้งบอกเลยครับพี่บอสครับที่ไม่พอไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะตั้งเวทีแบบพิเศษให้เวทีโค้งแค่นี้ถือว่าธรรมดาไปครับผมเราจะตั้งเวทีแบบรถไต่ถังครับโค้งรวมทั้งหมดเลยอันนั้นก็ค้นเกินไปให้เสียมงคลเขาไปก็ดีบ้านเขาถนัดอยู่แล้วเขาเก่งอยู่แล้วครับผมก็ตอนนี้ครับเพื่อเป็นการเสียเวลากับบรรดาแฟนเพลงเนาะฟังกันดีกว่าฟังเพลงครับวันนี้รู้สึกว่าไม่ได้โฆษณามั้งโฆษณาหมายถึงว่างานวันนี้ใช่ไหมครับใช่ปากต่อปากกันไปครับผมมันเป็นงานมุทิตาจิตก็คือเหมือนจัดแบบให้ชาวบ้านเป็นกันเองเนี่ยก็ไม่ได้โฆษณาอะไรแต่ไหนๆวันนี้มากันแล้วนะครับไม่ได้มามือเปล่าครับผมเราถือของมาฝากกันด้วยอ่าฮะเป็นซีดีและวีซีดีบันทึกการแสดงสดครับนะฮะในรูปแบบระวงประยุกต์อ่าฮะผมนะฮะภาพใสคมชัดกิ้ง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 กันเลยทีเดียวนี่แหละจะน่าดูก็ตรงนี้แหละอันนี้เราวงประยุกต์นะฮะมีนางรำนักดนตรีครับผมหนุ่มนายเสด็จสอนเพชรสอนสุพรรณร้องกันไว้ตรงนี้นะฮะนะครับแล้วก็มีซีดีฟังเพราะๆกันอีก1แผ่นนะฮะ2แผ่นนี่ราคา100บาทโอ้โหถูกมันได้เปล่าหลายบทเพลงเลยนะฮะไปสาวออนไลน์โอ้โหซิงเกิลใหม่ด้วยเอาไปให้เรียมรักน้องพรรักมา5ปีเสียมตาที่คาเฟ่ข้าวมีขายรักน้องก็เดี๋ยวหวังแต่ได้หยิกแกมหยอกสาวประสุดลาแล้วยุทธยาบัวลาบโลโชคดีครับแฟนครับอุ้ยอีกเยอะแยะอยู่ในนี้2,100บาทหมดแล้วหมดเลยซื้อได้ที่ไอ้หนุ่มหน้ามนคนหน้าแมวคนนี้นะครับใส่หมวกสีแดงเขาไม่ได้เป็นใครเป็นผัวของแดนเซอร์นั่นเองนะครับซื้อกันได้ 2,100 บาทเขามีซิงเกิลแล้วนะคนนี้นะครับตอนนี้เป็นหน้าที่ของหัวหน้าเราแล้วครับผมครับช่วงนี้เป็นการเสียเวลากับบรรดาแฟนเพลงครับมาฟังผมร้องเพลงใหม่ให้ฟังเพลงอะไรครับเพลงนี้มีชื่อว่า Love มา5ปีฮะใหม่ล่าสุดเลยนะของเรามีแต่รักมา5ปีรักมา5ปีฮะไม่ใครเปลี่ยนให้เนี่ยบอสเขาเปลี่ยนให้เมื่อกี้นี้ฟังครับรักมาปีนะชอบใจเสียงปรบมือครับพี่น้องครับ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 
เอาพี่อยู่ด้านหลังด้วยนะครับคุณโต้งครับพี่น้องครับขอบคุณครับที่ปรบมือให้ผมสอนเพชรพันธ์ครับครับผมก็ต้องขอกราบขอบคุณบอสและเสี่ยมงคลด้วยครับที่ให้มงคลพันธ์นะครับขอกราบขอบคุณครับขอให้เงินนี้ย้อนไปย้อนไปเท่าไหร่ดีเป็นหมื่นหมื่นล้านเป็นหมื่นหมื่นล้านเลยครับเอา 2,000 นี่คืนเสียไปดีกว่ามั้งเราเอาหมื่นล้านดีกว่ายังไม่พอค่าหวยเลยขอบคุณเสี่ยด้วยนะขอกราบขอบคุณเจ๊นะครับแล้วก็พี่ครับพี่ให้มา200เจ๊ให้มา100ครับผมก็จะขอกราบขอบคุณขอให้เงินนี้ย้อนไปเป็นหมื่นหมื่นล้านเลยงวดนี้ขอให้โดน3ตัวตรงเป๊ะเลยครับก็งวดหน้างวดหน้าเนี่ยงวดหน้าเนี่ยจะถึงเนี่ยครับขอเจ๊โดนหวยรางวัลที่1รางวัลที่1เลยโดนนี่คือถูกใช่มั้ยถูกสิจะได้หาเรามาเล่นอีก9คืนขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆครับตอนนี้มาลำวงกันไหมครับใครอยากจะร่วมสนุกขอเสียงปรบมือหน่อยเด้อใจจะขาดเป็นจังหวะลำวงครับขอมอบเพลงนี้ให้กับบอสและพี่เสียมงคลด้วยเสียมงคลครับผมรับฟังครับI'm not afraid to die.
ครับผมรับฟังครับเพลงนี้มีชื่อว่ามีชื่อว่าสาวไม่บริสุทธิ์ของเราสาวบริสุทธิ์ยังบริสุทธิ์อยู่เลยนะและสายเดียวนั่นล่ะน่าจะเป็นบริสุทธิ์แน่ใช่ไหมเป็นเคยถูกคนสวยจังเลยจังน่ารักนะ
ไอ้วา
ลงภาพส่วนอานงมายิ้มท่านหลอกล่อท่านรักคนที่แปลฝากใจแทนเอาไว้นอนเน็บหนุนเนื้อกายปานอ่อนจะได้หลับนอนน้ำร้อนเป็นลมเย็นรักคนที่แม่นนะครับผมปนยา